ากให้เห็นความสามารถมุมอื่นของไอดอลบ้างครับนอกจากร้องกับเต้นนะครับซึ่งขออนุญาตดูโพยนะฮะเห็นชื่อแล้วคุณในมินิซีรีส์ครับชื่อไทยคือคืนนี้ไม่มีฝันร้ายนะครับก็จะเป็นมินิซีรีส์แนวทริลเลอร์นะครับโดยที่มี12เมมเบอร์นักแสดงนะครับแล้วก็มีนักแสดงรับเชิญอีกมีทั้งหมด5 EP ออนไลน์และไฟนอลเอพิโซดในโรงภาพยนตร์นะครับเอพิโซดออนไลน์ EP แรกเริ่มพฤษภาคมนะครับแล้วก็ไฟนอลเอพิโซดที่เชียงใหม่วันที่7มิถุนายนครับแล้วก็ที่กรุงเทพ14มิถุนายนนะครับอาจจะคนกรุงเทพอาจจะกังวลนะครับว่าจะรู้ทีหลังคนเชียงใหม่หรือเปล่านะครับมันจบไม่เหมือนกันนะครับสองที่ฉะนั้นสปอยไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับจะอยากให้ดูสองแบบนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ทดลองมันเป็นอะไรที่ทดลองนะครับมันใหม่มากสำหรับวงการบ้านเราแล้วก็ใหม่มากสำหรับไอดอลแต่อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างให้เห็นมุมอื่นของไอดอลบ้างอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมฮะโอเคนะครับ12เมมเบอร์แต่เดี๋ยวเรามีตัวอย่างโปสเตอร์คร่าวๆให้ดูก่อนนะครับก็จริงๆ4คนนี้อาจจะไม่ใช่นักแสดงหลักก็ได้นะครับอาจจะออกมาอีพีแรกตายก่อนเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเฉลยไปเรื่อยๆว่านักแสดงมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างใครเล่นเป็นอะไรก่อนที่จะได้ดู EP แรกนะครับระหว่างทางมันก็จะมีการเล่นกับพี่ๆแฟนคลับเล่นกันในโลกออนไลน์ว่าแบบมีคำใบ้ออกมามีอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มินิซีรีส์เรื่องนี้มีบ็อกเซตครับในบ็อกเซตเนี่ยจะมีรูปที่เอาไปประกอบกันแล้วก็จะมีคำใบ้ให้ถ่ายนะครับมีบัตรเชกิซึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับขอย้อนกลับไปรูปก่อนรูปเนี่ยจะมีเฉพาะคนที่เป็นนักแสดงนะครับแต่เชกิเนี่ยสามารถเลือกได้กับเมมเบอร์คนไหนก็ได้แต่ในทีมของเรื่องนะครับฉะนั้นน้องอาจจะใส่ชุดในแบบทีมเรื่องไปถ่ายรูปในวันงานนะครับมีการ์ดใสของทุกเมมเบอร์นะครับแล้วก็มีบัตรเข้าชมภาพยนตร์ในบ็อกเซตจะมีบัตรเข้าชมภาพยนตร์ไฟนอลเอพิโซดนะครับทีนี้นอกบ็อกซ์เนี่ยมันจะมีขายแยกคือบัตรทูช็อตซึ่งเอาไปถ่ายสติ๊กเกอร์ได้กับทูช็อตได้ก็เหมือนเดิมครับทูช็อต1ใบสติ๊กเกอร์2ใบนะครับผมขอกลับมาพูดเรื่องแล้วกันนะพูดเรื่องไฟนอลเอพิโซดคืออีเวนต์กำหนดแล้วใช่ไหมครับมิถุนาทั้ง2จังหวัดเนี่ยก็เราจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอีเวนต์เราจะไปจัดในโรงหนังบ้างก็อยากรู้เหมือนกันว่าคือเปลี่ยนบรรยากาศแล้วอะไรหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนฟีลไปบ้างอยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสักเซสหรือเปล่านะครับแต่อยากลองดูอยากให้น้องได้ทำอะไรใหม่ๆอยากให้พี่แฟนคลับได้เห็นมุมอื่นๆของน้องบ้างครับซึ่งเห็นอยู่แล้วในนี้นะครับก็ถ่ายถูกไหมคนนี้ใครคนแรกคนนี้ใครใครง่ายสุดใครนะครับไม่รู้จริงเหรอเซ็นเตอร์ถูกต้องไม่ใช่ไอโรคจิตไหมหน้าหน้าต่อไปใครครับคนนี้มีคนใบ้ดังมากกิกินะครับถัดไปคนที่3มนุษย์พอยบินไม่ใช่กีตาร์อุ้ยแพ้เคียงหญิงครับหญิงอันนู้นใครครับสุดท้ายเวเฟอร์อันนี้ชัดฉะนั้นมันจะเป็นการคัดเลือก12เมมเบอร์จาก2วงนะครับว่าใน12ตัวละครเนี้ย
ก็ต้องตามคุณภาพตามคาแรคเตอร์ว่าใครจะได้เล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้รู้กันต่อไปนะครับแต่สามสี่